สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่ผมเซอร์ริกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเคลียร์ภารกิจของเลเวล11ให้จบลงกันนะฮะภารกิจที่เหลืออยู่มันก็ไม่เยอะแยะอะไรมากมายมีเพียง2ภารกิจเท่านั้นหนึ่งก็คือไปเอาชิ้นส่วน for of nature แล้วก็ไป get level แค่นั้นเองนะฮะการ get level ก็ทำที่นี่แหละไม่ได้ไปที่ไหนนะฮะพูดไปเรื่อยไปเฉยอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็ไปตรุย for of nature กันเลยครับชิงมันไม้ได้มันไม่ใช่เรื่องยากเย็นแสนเข็ญระนักเราต้องทำได้นะฮะอ้าวยิบไอ้ลืมใส่ภูมิประเทศแถบนี้นะฮะเป็นภูมิประเทศที่ร้อนสุดๆเลยนะฮะอ๋อผมเจอแมงป่องตัวมันมาละอ๋อดรอปนี้ด้วยดรอปเศษเพชรด้วยเศษยังไม่นี้ด้วยนะฮะเป็นไงล่ะฮะข้าคือนักรบแห่งท้องไม่รู้จะพูดอะไรวะข้าคือใครอ่ะข้าคือนักรบแล้วกันนะฮะที่รบในป่าอืมนี่คือตัวระเบิดนะฮะผมจะเอาตัวไอ้ตัวระเบิดมาว้าวว้าวมันมาเยอะมันมาเยอะไอ้ตัวระเบิดเสร็จไปแล้วนี่นะฮะตัวระเบิดมันยังไม่ได้โชว์การระเบิดให้ดูเลยแต่ที่แน่ๆตอนนี้ผมโดนลุมล้อมไปด้วยเราสิงสาราสัตว์นะทุกคนทุกตัวทุกตนมันช่างโหดร้ายเหลือเกินนะฮะตัวเป็นตะไรนี่ก็แรงเหลือเกินไอ้สัตว์ยิงไม่โดนธนูยิ่งน้อยอยู่หนีไปหนีไปหนีไปมึงจะวิ่งไปหลบไปหลบมาทำไมฮะใครเร็วใครได้เว้ยเสร็จตู้ทีนี้ผมจะสดให้ดูสดไอ้ลิงกังตัวนี้แหละบอกตรงนะว่ามันไม่ธรรมดานะฮะมันเก่งกว่าเราเยอะเลยนะดูขนาดผมเพิ่มเลือดนะมันยังเก่งกว่าเราอีกนะฮะดับหน้าดูเลยวันนี้ข้างหน้ายังมีมอนสเตอร์เพียบเลยนะฮะผมจะทำไงดีอยากจะให้เห็นไอ้ตัวระเบิดว่ามันเก่งกาจสามารถสักเพียงใดนี่โชว์ละโชว์ละมันก็ไม่ธรรมดานะฮะตัวระเบิดเนี่ยมันปาระเบิดระยะไกลที่แบบโหดร้ายเหมือนกันดูแรงใช้ได้เลยนะฮะแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกจริงๆแล้วก็จ้อยนะฮะมันไม่ค่อยจะถึกทนเท่าไหร่นะฮะมันค่อนข้างที่จะบอกบางนะฮะแต่มันก็เอาเชี่ยมีแมงป่องอยู่ตรงนั้นเอ้ายังไม่ตายตายละแมงป่องเราต้องเล่นระยะไกลนะฮะอย่าไปประชิดกับมันเด็ดขาดเพราะว่ามันมีพิษอยู่เราต้องหาจังหวะช่องโหว่แล้วก็ยิงมันเช่นยิงนี้เป็นต้นอ้าวลูกธนูต้องเตรียมมาเยอะๆนะฮะอย่าได้เตรียมมาน้อยเด็ดขาดอ๋อมันก็หลบเราเหมือนกันเรียบร้อยครับโอ้โหดรอปดีชิบหายเลยวันนี้มึงจะเล่นกับครูใช่ไหมมึงจะสดใช่ไหมมึงจะสดใช่ไหมมาดูแป๊บเดียวได้3อันละ4อันละอ่ะดูซิว่ายังมีอีกไหมยังมีอยู่ฝั่งโน้นเป็นกอบลินแล้วก็เป็นแมงป่องนะฮะน่าจะมีอยู่ประมาณ3ตัวด้วยกันมันก็มาเร็วเหลือเกินหาที่หลบก่อนหาที่หลบก่อนเราต้องซัดทีละตัวนะฮะอย่าไปสดมันเด็ดขาดงั้นคุณจะตายไม่รู้ตัวนะฮะผมจะรีบเคลียร์ตรงนี้ละเกือบละเรียบร้อยได้มา5อันโอ้โหขาดอีก10อันนะฮะปลูกต้นไม้ก็ได้ละตรงโน้นมีกอบลินแล้วก็มีไอ้ตัวตีนโตอยู่แต่เราจะซัดเฉพาะตัวที่มาเท่านั้นนะฮะแล้วก็จะเคลียร์ตรงนี้ออกไปจะสกัดฟรอสต์มินเจอร์ออกมานะฮะพร้อมแล้วก็ลุยทำไมขำอะไรไม่เห็นกูกำลังขุดอยู่มึงมาเลยเข้ามาสิเรียบร้อยแล้วนะฮะมันเห็นเราไหมไม่เห็นนะฮะโอ้โหได้มาค่อนข้างที่จะไม่มีหาอะไรเลย ก็
พอประมาณตรงแล้วเข้าทางไหนวะเกือบจะจำทางเข้าไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้ผมก็ได้สร้างไอ้ตัวเศษอัญมณีสีเขียวเนี่ยไว้ที่บ้านเกิดเมืองนอนของเราแล้วนะครับโดยการปลูกดอกกุหลาบเป็นหลักเลยเพราะว่าผมไม่ได้มีเลือดมากมายอะไรที่จะมาสู้รบปรบมือกับมันนะมันใช้อะไรบ้างทีนี้ผมเหลืออยู่เควสเดียวก็คือเก็ตนิวเลเวลนะฮะส่วนสำหรับเก็ตนิวเลเวลเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเย็นสังเขียนอะไรมันใช้ตัวยมณีสีมินินี่15อันแล้วก็สตีล3อันซึ่งผมก็ได้ปลูกดอกกุหลาบแล้วก็สะสมไว้จนจะครบละจนเกินนะพูดง่ายๆว่าส่วนใหญ่ของผมไม่ได้จากการไปล่ามอนสเตอร์นะส่วนใหญ่ผมนี่จากการปลูกดอกกุหลาบนะฮะเพราะว่าการล่ามอนสเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ยากเย็นสังเขียนสำหรับผมมากเลยว่าไม่มีอาหารดีๆไปเลยตายเลยนะฮะตอนนี้แต่ผมทำพายแอปเปิลไว้ไงไม่ใช่ผมทำพายเนื้อไว้ไงมันโคตรดีเลยผมก็เลยสามารถที่จะจัดการมันได้อ่ะทีนี้เราพร้อมแล้วนะฮะที่จะอัพเลเวลแล้วผมก็จะไปดูว่าเลเวลต่อไปมีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะผมขอเก็บชิ้นส่วนฟอร์มเจอร์ก่อนรู้สึกว่าใกล้จะครบแล้วที่เหลือก็เป็นส่วนที่ผมต้องเก็บไว้เพื่อในการอัพเลเวลนะไปอัพเลเวลกันนะฮะพร้อมแล้วนะครับแล้วก็จะอัพเลเวลแล้วว่าทุกอย่างครบแล้วเก็ตเลยเรียบร้อยนะฮะมันก็ยังไปทางอีกไกลนะฮะเรามาดูว่ามีอะไรใหม่บ้างในตัวเลเวล12นี้นี่คือเป็นตัวรวมฟอร์มเจอร์นะฮะเราก็จะสามารถรวมได้แล้วในเลเวล12นี้แล้วก็มีพวกบวกโจมตีบวกพวกเครื่องประดับนี้ขึ้นมานะฮะมีอะไรเพิ่มมาเยอะมากมายมีอาวุธมีอะไรพวกนี้โอ้เท้านี่คงวิ่งฉิวเลยนะฮะเกาะเพิ่มใหม่อีกแล้วยังมีกล่องใหม่อีกแล้วแม่งก่อนนี้โคตรผลิตยากเลยนะถุงมือหมวกกรรไกรอะไรพวกนี้ขึ้นมาอีกเพียบเลยนะฮะดูซิว่าเควสมีอะไรบ้างบิ๊กแบงมันคืออะไรมันคือยาชนิดหนึ่งไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายแล้วก็เอาชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนมารวมกันก็โอเคถือว่าใช้ได้นะฮะคงเป็นเลเวลสุดท้ายแล้วสำหรับเกมนี้ดูซิว่าไอตัวนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่บิ๊กแบงเนี่ยคือการเพิ่มสปีดในการโจมตีคือตีเร็วนั่นเองนะฮะคงตีเร็วน่าดูนะโอ้แต่ผมยังไม่ได้ใช้ยาบัฟสักชนิดเลยนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้จริงๆไม่รู้จะใช้ไปทำไมขี้เกียจทำขี้เกียจผลิตขี้เกียจขนไปนะเอาละทีนี้มาดูอะไรคร่าวๆก่อนว่ามีสิ่งผลิตก่อสร้างอะไรสร้างขึ้นมาใหม่บ้างนะฮะส่วนขามคงไม่มีส่วนบิลก็ดูก่อนว่ามีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างก็ไม่มีแล้วนะฮะแสดงว่าทุกอย่างจบสิ้นเพียงแค่นี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาก็มีเพียงแต่เราไปหาฟอร์มเจอร์อีกชิ้นนึงให้ได้นั่นก็ถือว่าสำเร็จล่วงแล้วนะครับดูสิว่าฟอร์มเจอร์ที่เราจะไปนั้นอยู่ไกลสักแค่ไหนปึ๊บโอ้โหไม่ไกลนะฮะเราก็ต้องเดินเท้าไปถือว่าไม่ไกลแล้วก็ว่ามาแล้วก็เดินเท้าไปไม่ไกลนะฮะไม่รู้ว่าโซนนี้จะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีมอนสเตอร์ที่ไม่ธรรมดาอยู่ในโซนนั้นนะฮะแล้วก็จะแบบสร้างเสื้อผ้าใหม่ด้วยแล้วก็ใส่อาวุธใหม่ใส่กรอบใหม่ซะหน่อยนะฮะก่อนที่จะไปลบเอาละฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจดทะเบียนท่านอยู่ละในเลเวล11นะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมาสู่เลเวล12แล้วนะฮะก็ขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะฮะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะที่ปล่อยให้รอนานจนเกินไปนะเพราะว่าเกมนี้มันใช้เวลาในการสะสมสิ่งของแล้วก็ในการเล่นค่อนข้างที่จะนานนะฮะผมพยายามที่ทำให้สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะฮะโอเคแล้ว5สุดท้ายนี้นะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ